สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะวันนี้นะคะอยากจะพาคุณผู้ชมมาดูรูทีนของการปรนนิบัติผิวของตัวเองในวันที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะดูแลตัวเองเป็นพิเศษนิดนึงค่ะวันนี้นะคะก็เลยพกผลิตภัณฑ์ของ The History of Who นะคะหลายอย่างมากๆค่ะมาเพื่อที่จะปรนนิบัติผิวของตัวเองนะคะแต่ว่านอกเหนือจากการที่จะมาปรนนิบัติผิวของตัวเองนะคะจะเอาทริคแล้วก็ทิปส์ในการดูแลผิวแบบสาวเกาหลีนะคะมาแชร์ให้กับคุณผู้ชมได้รู้กันด้วยนั่นเองค่ะว่าสาวเกาหลีที่เขาผิวดีๆผิวสวยสวยเนี่ยนะคะเขามีวิธีการดูแลตัวเองยังไงกันบ้างค่ะก่อนที่จะไปดูกันนะคะว่าทั้งหมดเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยนั่นเองค่ะเป็นกำลังใจให้มูเมด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าวิธีการดูแลผิวแบบเกาหลีและ The History of Who เป็นยังไงกันบ้างค่ะเล่าให้คุณผู้ชมฟังเป็นเกล็ดความรู้นิดนึงกันละกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการดูแลผิวของสาวเกาหลีกับวิธีการดูแลผิวของสาวไทยเนี่ยนะคะมันก็มีความต่างกันอยู่ประมาณนึงค่ะโดยเฉลี่ยนะคะสาวเกาหลีเนี่ยเขามีสเต็ปในการดูแลผิวของตัวเองเนี่ย6ขั้นตอนด้วยกันอันนี้ก็คือแบบเป็นค่าเฉลี่ยของสาวๆเกาหลีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นค่าเฉลี่ยของสาวไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือจะประมาณ3สเต็ปเท่านั้นเองนะคะซึ่งมันก็ไม่ผิดเอาจริงๆจากที่เราเรียนรู้มาในอดีตนะคะว่าเราควรจะล้างทำความสะอาดควรจะปรับสภาพผิวแล้วก็บำรุงผิว3ขั้นเนี่ยมันก็ไม่ผิดค่ะโมเมเองก็ทำบ่อยในจังหวะที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะวุ่นวายอะไรมากแล้วเราก็ไม่ได้มีเวลาเยอะใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการดูแลผิวแบบสาวเกาหลีที่มีถึง6สเต็ปด้วยกันเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันมีข้อดีค่ะคุณผู้ชมก็คือเราจะได้บำรุงผิวอย่างล้ำลึกมากยิ่งขึ้นแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ในหลายๆลักษณะเนื้อสัมผัสหรือว่าที่เขาเรียกว่า texture นะคะเพื่อบำรุงผิวซึ่งในผลิตภัณฑ์หลายๆเนี่ยนะคะมันก็จะมีส่วนประกอบส่วนผสมที่แตกต่างกันไปบางอันก็เป็น water base บางอันก็เป็น oil base ใช่ไหมคะถ้าเกิดเราบำรุงผิวให้ดีบำรุงผิวให้ถึงด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะต่างๆกันไปเนี่ยเราก็จะได้รับการบำรุงอย่างเต็มที่ผิวของเราเนี่ยมันก็จะสุขภาพดีขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการของเกาหลีเขาอย่างที่บอกไปนะคะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมูเมจะมาแชร์กันนะคะว่าวิธีในการปรนนิบัติผิวแบบขั้นสุดแบบพิเศษนะคะที่จะทำให้ผิวของตัวเองเนี่ยกลับมาสดใสรู้สึกดีรู้สึกอ่อนเยาว์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะมันสามารถทำได้ยังไงนั่นเองนะคะข้อแรกเลยสิ่งที่เกาหลีเขาแนะนำก็คือต้อง relax your mind ค่ะซึ่งทำยากมากในช่วงสถานการณ์โควิดตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่เขาบอกว่าให้เราคลายเครียดนะคะบางคนอาจจะจุดเทียนหอมอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าเนื่องจากว่ามูเมย์อยู่ในโรงแรมเนาะมูเมย์ก็ไม่ค่อยอยากจะจุดอะไรเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยวิธีการง่ายๆเลยก็สามารถที่จะจุดเทียนหอมหรือว่าใช้ดีฟิวเซอร์ใช้อะไรที่มันปรับกลิ่นให้น่ารื่นรมน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะซื้อดอกไม้มาปักใกล้ๆหัวเตียงหรือว่าในห้องน้ำนะคะให้บรรยากาศมันดียิ่งขึ้นนั่นเองและอีกข้อหนึ่งค่ะที่สาวเกาหลีชอบทำนั่นก็คือดื่มชานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวมุมจะหนีไปชงชานะคะแล้วก็จิบชาผ่อนคลายเบาๆนะคะจากนั้นเดี๋ยวมุมจะไปอาบน้ำล้างเครื่องสำอางทั้งหมดนี้นะคะออกให้หมดเลยแล้วก็ไปปรนนิบัติผิวสไตล์เกาหลีกับ The History of Who กันค่ะเดี๋ยวไปชงชาเป็นเพื่อนมุมไปก่อนค่ะอาบน้ำออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะบำรุงแล้วก็ปรนนิบัติผิวของตัวเองแบบพิเศษนิดนึงกับการมาสเตย์เคชั่นครั้งนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยโมเมเชื่อว่าคุณไม่จำเป็นที่จะต้องมาสเตย์เคชั่นก็ได้นะคะที่จะบำรุงผิวของตัวเองเป็นพิเศษค่ะคุณสามารถที่จะทำที่บ้านสบายๆในวันหยุดนะคะอาจจะเป็นวันอาทิตย์หรือว่าอะไรสักอย่างที่รู้สึกว่าสัปดาห์นี้เราเหนื่อยมาทั้งสัปดาห์และให้เวลากับตัวเองเพิ่มขึ้นอีกสักนิดนึงนะคะมันก็จะเป็นการผ่อนคลายตัวเองได้ดียิ่งขึ้นค่ะสำหรับสาวเกาหลีเนี่ยนะคะเขาจะเป็นคนที่อาบน้ำอุ่นหรือว่าค่อนข้างร้อนกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็จะมีเทคนิคในการนวดนะคะเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกว่าผิวเนี่ยมันได้เปิดรูขุมขนเต็มที่แล้วก็รับการบำรุงได้เต็มที่นะคะแต่ว่าด้วยอากาศที่มันร้อนจี๋อย่างบ้านเราเนี่ยนะคะเราก็จะไม่อยากอาบน้ำอุ่นน้ำร้อนกันถูกต้องไหมคุณผู้ชมแค่อากาศมันก็ร้อนจะแย่อยู่แล้วเปิดเข้าไปในชาวเวอร์เราก็อยากจะอาบน้ำเย็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะโมเมก็เลยมีวิธีการนะคะในการที่จะเปิดรู
คุมขนของเรานะคะให้รับสารบำรุงได้ดีๆแล้วก็ช่วยรีแลกซ์ทั้งผิวแล้วก็ทั้งจิตใจของเราด้วยนั่นเองนะคะนั่นก็คือการสตรีมหน้าค่ะสำหรับวิธีการนะคะเดี๋ยวคุณจะได้ยินเสียงเครื่องนี้แล้วก็จะเห็นไอน้ำออกมานิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะใช้วิธีการสตรีมหน้ากันด้วยเครื่องนี้ถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ที่บ้านไม่อยากลงทุนซื้อเครื่องสตรีมอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ใช้วิธีการเปิดน้ำร้อนใส่อ่างแก้วใบใหญ่ๆนะคะแล้วก็อังหน้าของคุณโดยการเอาผ้าขนหนูเนี่ยค่ะมาป้องให้ไอจากน้ำร้อนเนี่ยมันขึ้นมาที่หน้าแต่ต้องเมคชัวร์ว่าอย่าให้มันร้อนมากนะคะสาวเกาหลีเนี่ยนะคะถ้าเกิดเขาอาบน้ำออกมาอุ่นๆหรือว่าเพิ่งล้างหน้านะคะเขาจะไม่ใช้ผ้าขนหนูเช็ดหน้าเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยเฉพาะผ้าขนหนูที่เอาไว้เช็ดตัวค่ะเพราะว่าผ้าขนหนูที่ใช้เช็ดตัวเนี่ยนะคะมันมีโอกาสมากเลยที่จะสะสมแบคทีเรียนะคะแล้วก็เราเอาไว้เช็ดส่วนอื่นนะคะบางคนเช็ดทงเช็ดเท้าจะเอากลับมาเช็ดหน้าเนี่ยมันก็คงไม่ได้นะคะและอีกอย่างนึงนะคะผ้าขนหนูเนี่ยมันมีการเสียดสีกันค่ะเขาแนะนำว่าให้ทิ้งหน้าไว้ให้หมาดๆนะคะแล้วก็ภายใน3วินาทีรีบเอาน้ำตกมาลงบนผิวเพื่อคงความชุ่มชื้นของผิวไว้ได้เลยค่ะตัวแรกที่จะใช้นะคะก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะนี่คือชองกีดาน Illuminating Refining Essence นะคะเป็นน้ำตกตัวใหม่ของเขานั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นน้ำตกแบบ 3-in-1 ค่ะคุณผู้ชมก็คือเขาจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยสวยแบบ3มิติกันเลยทีเดียวนะคะนี่เราก็จะค่อยๆตบลงไปแบบนี้คือตัวนี้เนี่ยนะคะเขาจะช่วยทั้งเรื่องของความชุ่มชื้นความกระจ่างใสนะคะแล้วก็ความดูอ่อนเยาว์เรียบเนียนของผิวนั่นเองนะคะไหนๆก็มาสเตย์เคชั่นทั้งทีนะคะแล้วก็อยากจะปรนนิบัติผิวเป็นพิเศษนะคะโมเมก็ยกพี่คนนี้มาทั้งเซตเลยนั่นเองอันนี้คือ Huan Yu Imperial Youth Cream Special Set นั่นเองนะคะซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในทุกๆปีเนี้ยนะคะทาง The History of Hu เนี่ยเขาจะมีเซตพิเศษออกมานะคะซึ่งปีที่แล้วเนี่ยนะคะโมเมก็ได้ถ่ายเซตที่แบบมูลค่า1ล้านบาทกันไปเรียบร้อยนะคะปีนี้นะคะเขาก็ทำเซตแบบนี้ออกมาค่ะเป็นเซตเล็กที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเซตมูลค่า1ล้านบาทนะคะที่เป็นผลงานของศิลปินแห่งชาติเกาหลีค่ะปีนี้ศิลปินแห่งชาตินะคะที่มาสร้างผลงานสวยๆเลอค่านะคะเป็นศิลปินแห่งชาติด้านการปักผ้าค่ะชื่อว่าคุณชอยยูหันนั่นเองนะคะเขาปักแบบชุดที่เป็นเศษแกสเซตนะคะมูลค่า1ล้านบาทเอาไว้เป็นลายนกฟีนิกซ์ที่สวยงามมากจริงแต่ว่าแน่นอนนะคะเราไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นเราก็สามารถที่จะได้ผลิตภัณฑ์เลอค่ามาใช้นะคะกับเซตนี้จาก The History of Hu นั่นเองค่ะเดี๋ยวมันจะค่อยๆใช้ไปทีละขั้นนะคะตามที่ The History of Hu เนี่ยเขาแนะนำให้เราใช้นะคะถ้าเกิดใครเคยดูคลิปของโมเมกับ The History of Hu เนี่ยจะพอทราบนิดนึงนะคะว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงแต่ถ้ายังไม่เคยดูไม่ต้องกังวลไปนะคะเดี๋ยวทำให้ดูค่ะตัวแรกจากเซตนี้ที่โมเมจะใช้นะคะก็คือ Huan Yu Imperial Youth First Serum นั่นเองค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวแรกนะคะที่ลงบนใบหน้าของเราเพื่อที่จะเตรียมผิวของเรานะคะให้ได้รับขั้นตอนอื่นๆที่เป็นการบำรุงที่ล้ำลึกนั่นเองค่ะเราก็สามารถที่จะลงไปได้เลยค่ะเวลาลงสกินแคร์คุณผู้ชมให้เวลาก็สักนิดนึงนะคะอย่ารีบนะคะเพราะว่าสาวเกาหลีเนี่ยเขาจะให้เวลากับการใช้สกินแคร์มากๆนะคะคือเราทำไปพูดไปกันแบบนี้เพราะว่ามุมเมย์กำลังทำให้คุณผู้ชมดูใช่ไหมแต่ว่าเวลาที่ใช้จริงๆเนี่ยมุมเมย์จะค่อยๆแล้วก็สูดหายใจลึกๆนะคะจะไม่เน้นการถูที่มันรุนแรงนะคะเพราะว่าเราไม่อยากจะเพิ่มริ้วรอยให้กับใบหน้าของเรานะคะตัวนี้เนี่ยให้ความชุ่มชื้นนะคะแต่ว่าซึมฉึบไปเลยนะคะแล้วก็เตรียมผิวของเรานะคะให้สามารถที่จะรับการบำรุงขั้นอื่นๆได้ดีค่ะผลิตภัณฑ์ถัดมานะคะที่จะใช้กันก็อยู่ในเซตนี้เหมือนกันนะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยโมเมเคยใช้แบบที่เป็นขวดไซส์บิ๊กบึ้มไซส์จริงนะคะให้คุณผู้ชมได้ชมกันไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าใน Huan Yu Imperial Youth Special Set ปีนี้นะคะเขาก็ให้มาด้วยนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวแอมพูลนั่นเองนะคะซึ่งแอมพูลนะคะโมเมเคยอธิบายไปแล้วนะคะว่ามันเป็นเหมือนระดับขั้นของความซูเปอร์คอนเซนเทรตของเซรั่มนะคะมีความเข้มข้นกว่าอะไรกว่านะคะเราก็สามารถที่จะใช้ได้เลยโมเมใช้ประมาณ2ปั๊มแบบนี้นะคะแล้วทุกอย่างก็ยกขึ้นนะคะที่เกาหลีนะคะบางทีเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า double dose skin care นะคะก็คือจะเป็นการแบบเบิ้ลทุกอย่างเข้าไปนะคะแต่ว่ากับอากาศบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเมก็แนะนำว่าเราก็ใช้ตามขั้นตอนไปทีละขั้นสบายๆแบบนี้ก็ได้นะคะอย่างตอนนี้ตัวแอมพูลเนี่ยก็เหมือนเป็นแบบเซรั่มที่ซึมเข้าไปแล้วเรียบร้อยดีนะคะถัดมาโมเมจะใช้ตัวที่เป็นเอสเซนส์นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเป็น Huan Yu
Essence เนาะซึ่งเคยอธิบายไปในคลิปแล้วเช่นกันนะคะว่าตัว Essence ของฮวานยูเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะเหมือนเซรั่มนั่นแหละมันจะไม่ใช่ Essence แบบน้ำตกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นขั้นตอนที่ต่อมาแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นเราใช้หลังแอมพูทีนี้นะคะด้วยเนื้อของ Essence อะค่ะหลายๆคนก็คิดว่าแบบเออจบแล้วเพราะว่าชุ่มชื้นเวอร์แล้วนะคะคือจริงๆแล้วไลน์ของฮวานยูเนี่ยเขาเน้นในเรื่องของการให้ความกระชับให้ความชุ่มชื้นทำให้ผิวเนี่ยแอนตี้เอจจิ้งสุดๆอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะรู้สึกว่าเออพอแล้วล่ะมั้งแม่แค่ที่ใช้มาเนี่ยมันก็มากมายเต็มทีแล้วนะคะแต่จะบอกว่าด้วยความที่เราใช้ชีวิตอยู่ในห้องแอร์กันตลอดอะค่ะความชุ่มชื้นแค่นี้บางทีมันไม่พอนะคะมันไม่มีอะไรมาเคลือบหรือว่ามันล็อกเอาไว้นะคะถ้าเกิดใช้ชีวิตอยู่ในห้องแอร์ตลอดเนี้ยนะคะมันก็มีโอกาสสูงมากเลยนะคะว่าความชุ่มชื้นที่เราอุตส่าห์ลงเลเยอร์ไปต่างๆเนี่ยมันก็จะเหือดระหายออกไปกับอากาศนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาใช้ครีมกันต่อค่ะอ้อแต่ว่าส่วนนึงที่ลืมไม่ได้เลยนะคะก็คือรอบดวงตาของเรานั่นเองนะคะใน special set นะคะก็มี eye creamมาให้ด้วยนั่นเองนะคะตัวนี้จะมีลักษณะคล้ายๆเนื้อบาล์มนิดนึงนะคะหน่วยก็จะแตะแล้วก็ลงไปบริเวณใต้ตาลงไปรอบๆด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่มันเหี่ยวเนี่ยนะคะมันไม่ได้เหี่ยวแค่บริเวณใต้ตาคุณผู้ชมมันเหี่ยวทั้งหมดทั้งสิ้นไปถึงโหนกคิ้วใดๆเลยนะคะเราก็สามารถใช้วิธีการเหมือนเดิมนะคะก็คือนวดจากหัวไปหาขมับแล้วกดนิดนึงนะคะแบบนี้ส่วนใต้ตาเราก็เบาๆมือเขาค่อยๆแทบๆนะคะให้ทุกอย่างเนี่ยมันซึมเข้าไปรวมถึงเปลือกตาของเราด้วยนะคะอย่างที่บอกไปนะคะถ้าเกิดเราไม่ปิดทายทุกอย่างด้วยครีมเนี่ยนะคะมันมีโอกาสสูงมากเลยค่ะว่าผิวของเราเนี่ยนะคะมันจะเสียความชุ่มชื้นไปได้ง่ายนะคะแล้วมันก็มีความเข้าใจผิดอยู่เยอะมากเลยคุณผู้ชมโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่มีผิวมันนะคะว่าเราไม่ต้องทาครีมก็ได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเลือกครีมที่เหมาะสมรวมถึงใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะครีมจะสามารถช่วยล็อกเอาความชุ่มชื้นไว้ในผิวของเราได้แล้วก็เรียกว่าเป็นเหมือนการบำรุงให้ผิวของเราเนี่ยมันรู้ว่ามันได้รับความชุ่มชื้นเพียงพอนะคะมันก็จะไม่ผลิตน้ำมันส่วนเกินออกมาเยอะจนเกินไปค่ะเป็นความเข้าใจที่ผิดมากเลยว่าถ้าหนูผิวมันหนูไม่ต้องทาครีมอันนี้ไม่ใช่นะคะเพียงแต่ว่าต้องเลือกให้ถูกครีมเท่านั้นเองค่ะก็เลยมาถึงนางเอกของเรื่องนะคะอย่างฮวานยู Imperial Youth Cream นะคะซึ่งอันนี้ก็มาในไซส์ที่สวยงามใหญ่โตเป็นไซส์แบบปกติเลยนะคะแล้วก็แน่นอนด้านบนก็มีนกฟินิกซ์อยู่เดี๋ยวเราจะใช้ครีมตัวนี้กันนะคะในเซตก็จะมีที่ตักมาให้แบบนี้ด้วยเหมือนเดิมนั่นเองนะคะซึ่งเวลาใช้เนี่ยเราใช้ที่ตักด้านนี้ตักครีมขึ้นมาไม่ต้องเยอะมากนะคะจากนั้นมุ้งจะใช้วิธีการวอร์มครีมนะคะแล้วก็ค่อยๆกดลงไปก็สามารถที่จะค่อยๆลงแล้วก็ยกกระชับไปด้วยในคราวเดียวกันได้นะคะง่ายๆแค่นี้เองนะคะก็ถือเป็นการดูแลผิวของเราแบบตามสไตล์สาวเกาหลีนะคะทำให้เราได้ปรนิบัติผิวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้เวลารวมถึงให้รางวัลกับตัวเองนะคะที่ถือว่าเราทำงานหนักมาตลอดทั้งสัปดาห์นะคะให้เวลาตัวเองแบบนี้สักนิดนึงในแต่ละวันหรือว่าจะทำเป็นแบบพิเศษสัปดาห์ละครั้งก็ได้ค่ะหลายๆคนที่ชอบบ่นว่าแต่งหน้าแล้วแบบแต่งหน้าไม่ติดหน้าดรอปนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะจะบอกว่ามันเป็นเพราะว่าเราบำรุงไม่ถึงเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะก็คือเวลาที่เราบำรุงผิวไม่ถึงอ่ะผิวของเรามันจะขับน้ำมันออกมาเก่งมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วน้ำมันตรงเนี้ยนะคะพอมันมาผสมกับเมคอัพเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้รองพื้นเนี่ยดรอปนั่นเองนะคะถ้าเราบำรุงผิวได้ถึงผิวไม่ผลิตน้ำมันเยอะจนเกินไปนะคะเวลาที่เราไปเจอกับเมคอัพอะไรต่างๆเนี่ยผิวมันก็จะเข้ากับเมคอัพได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องบำรุงผิวให้ถึงแต่ว่าก็ต้องดูในปริมาณที่พอดีอย่างที่โมไปบอกไปนะคะถ้าเกิดคุณเป็นคนผิวมันเนี่ยใช้ได้ทุกขั้นตอนเลยแต่ต้องกะปริมาณให้พอเหมาะพอดีไม่น้อยเกินไปไม่เยอะเกินไปนะคะมันก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะสามารถที่จะแต่งหน้าต่อได้สวยมากยิ่งขึ้นนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ดูวิธีปรนนิบัติผิวง่ายๆแบบที่โมเมทำให้ดูแล้วนะคะน่าจะมีความเข้าใจมากขึ้นว่าสเต็ปในการดูแลผิวของสาวเกาหลีแล้วก็มีทริคเล็กๆน้อยๆนะคะเอาไปให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะปรับใช้กับสกินแคร์ของตัวเองได้นะคะไม่ได้ยากเลยค่ะแล้วก็สามารถทำได้โดยที่อยู่ที่บ้านของตัวเองด้วยนะคะไม่จำเป็นจะต้องทำเฉพาะช่วงเวลาพิเศษเท่านั้นนะคะถ้าจะให้ดียิ่งทำให้บ่อยนะคะให้เวลากับผิวของตัวเองแล้วก็ให้เวลากับตัวคุณเองในการ
ีชาร์จแล้วก็เพิ่มพลังให้กับทั้งตัวคุณแล้วก็ผิวของคุณด้วยเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยให้คุณเนี่ยมีกำลังใจในการที่จะต้องออกไปสู้สถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและถ้าเกิดใครนะคะอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆของ The History of Who นะคะผมก็แนะนำตัวที่เป็น Huan Yu Imperial Youth Cream Special Set ตัวนี้นะคะที่ได้เล่าความพิเศษไปแล้วนั่นเองว่าเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การเก็บรักษามากๆจริงๆนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยด้านในก็คือมีผลิตภัณฑ์ของ The History of Who ให้ใช้แบบครบไลน์เลยนั่นเองนะคะโดยเฉพาะตัวที่เป็นตัวครีมตัวเด็ดของเขานั่นเองค่ะก็ไปลองสัมผัสกันได้นะคะที่เคาน์เตอร์ของ The History of Who ทุกสาขาเลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณ The History of Who ด้วยนะคะที่มาพาร์ทเนอร์กันค่ะแล้วก็มุมไปขอเป็นกำลังใจให้คุณผู้ชมทุกๆคนนะคะที่ช่วงนี้อาจจะเหนื่อยๆอาจจะไม่ค่อยโอเคกับสถานการณ์ต่างๆนะคะขอให้มีกำลังใจที่ดีขึ้นเรื่อยๆสู้ๆค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ